พวกเธอทั้งหลายพึงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้นยอมรู้เห็นตามความเป็นจริงจากพุทธพจน์บทนี้ที่ท่านถือเอามาเป็นเครื่องเตือนสติจึงทำให้พวกเราทั้งหลายได้มีครูบาอาจารย์ผู้มีปัญญาอันเป็นที่สุดอย่างแท้จริงท่านพูดถึงเรื่องการทำสมาธิท่านเล่าให้ฟังว่าเมื่อยังเป็นคฤหัสถ์อยู่นั้นมีแม่ชีท่านหนึ่งชื่อแม่ชีจินตนาได้มีเหตุผ่านมาในละแวกบ้านของท่านทราบว่าท่านเป็นผู้ที่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนอยู่เสมอจึงได้แนะนำให้ท่านทำสมาธิเพื่อโรคจะได้หายบ้างท่านจึงเริ่มทำสมาธินับแต่นั้นมาความเป็นผู้มีโรคภัยไข้เจ็บมากนี่เองจึงเป็นเหตุหนึ่งให้ท่านเห็นภัยในวัฏสงสารเห็นภัยที่เกิดจากความเกิดความแก่ความเจ็บและความตายขึ้นมาท่านได้เล่าให้ฟังว่าครั้งหนึ่งแม่บางไม่สบายท่านก็ช่วยดูแลตามประสาสามีธรรมดาของคนป่วยย่อมที่จะมีความอิดโรยเป็นธรรมดาและช่วยตัวเองไม่ได้ท่านจึงได้ช่วยตักน้ำราดศีรษะให้แม่บางพอน้ำราดลงบนเส้นผมไอระเหยจากน้ำที่โดนเส้นผมนั้นทรงกลิ่นชวนให้น่ารังเกียจเนื่องจากไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นเวลานานทำให้ท่านเกิดความสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งว่าร่างกายของคนเรานี้เป็นสิ่งที่ไม่น่ายินดีเป็นรังแห่งโรคเป็นที่เกิดแห่งทุกข์ท่านเคยเล่าว่าครั้งหนึ่งท่านได้เดินผ่านกระจกเงาบานใหญ่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ทั้งตัวแต่แทนที่ท่านจะเห็นเป็นรูปร่างของตัวท่านกลับปรากฏเป็นอสุภนิมิตมีโครงกระดูกขึ้นแทนด้วยตัวท่านเป็นผู้ฝึกทำกรรมฐานอยู่เสมอจึงทำให้จิตที่ได้รับการฝึกฝนอยู่ย่อมเกิดปัญญาเกิดความรู้เห็นขึ้นมีทัศนะปรากฏขึ้นด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ท่านเห็นภัยในสังขารยิ่งขึ้นและเกิดความเบื่อหน่ายที่จะครองเรือนอีกต่อไปการสละจากการครองเรือนจึงได้เกิดขึ้นท่านได้บอกกับแม่บางให้ทราบถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะไปสู่ธรรมวินัยของพระบรมศาสดาเพื่อจะทำที่สุดแห่งทุกข์ให้จงได้ในการออกบวชครั้งนั้นของท่านท่านก็ได้ให้พ่อห่วงผู้เป็นบิดาให้บอกกับลูกหนี้ทั้งหมดที่เป็นหนี้เป็นสินกับบิดาของท่านให้มาประชุมพร้อมกันและท่านก็ได้ขอร้องให้พ่อห่วงให้ยกเลิกสัญญาที่ลูกหนี้ทั้งหลายได้กระทำกับบิดาของท่านด้วยการฉีกทำลายเอกสารสัญญาดังกล่าวนั้นเสียซึ่งสัญญาดังกล่าวมีจำนวนไม่ใช่น้อยเรียกว่าเป็นตั้งชั่วละนับได้ว่าเป็นการเริ่มต้นที่น่าปิติยินดียิ่งนักในการให้ทานอันเป็นมหาทานในครั้งนั้นท่านได้อุปสมบทเมื่ออายุ35ปีในวันที่27เมษายน2494ณวัดนางบวชตำบลเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระครูแขกเป็นพระอุปชาพระสมุทองย้อยเป็นพระกรรมวาจาจารย์พระอธิการสวัยเป็นอนุสาวนาจารย์เมื่ออุปสมบทแล้วท่านก็ได้เข้าไปปฏิบัติธรรมณป่าช้าวัดบ้านถึงอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีพระอาจารย์หุยชิตมาโรเป็นเจ้าอาวาสในสมัยนั้นหลวงพ่อท่านอาศัยอยู่ในป่าช้าและมีท่านพระอาจารย์มหาทองโสพโนซึ่งเป็นเสมือนครูบาอาจารย์เป็นผู้ปฏิบัติผู้อาวุโสอยู่ด้วยพระอาจารย์มหาทองท่านได้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางด้านปริยัติธรรมได้ดีท่านหนึ่งแต่ท่านได้เป็นผู้แปลข้อศีลที่ว่าการไม่ยินดีการรับเงินทองเพื่อเป็นของตนหรือให้ผู้อื่นเก็บไว้เพื่อตนนับแต่นั้นมาหลวงพ่อสังวานก็ไม่มีปัจจัยแม้แต่สตางค์แดงเดียวที่สำคัญที่สุดที่จะกล่าวไว้ในที่นี้ก็คือพุทธพจน์ที่ท่านพระอาจารย์มหาทองท่านได้กล่าวและแปลให้หลวงพ่อฟังก็คือสมาธิภิกขเวภาเวยะสมาหิโตยถาภูตังปชานาติดูก่อนภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงยังสมาธิให้เกิดขึ้นเถิดเพราะจิตที่เป็นสมาธินั้น
ยอมรู้เห็นตามความเป็นจริงเพียงประโยคนี้เท่านั้นที่ท่านถือเป็นแนวทางปฏิบัติมุ่งมั่นกระทำความเพียรอยู่ในป่าช้าตลอดเวลา5ปีจนย่างเข้าปีที่6ท่านใช้เรือเก่าๆเป็นที่อาศัยเป็นเสนาสนะทำความเพียรโดยมีมุ้งสี่เสาสำหรับกันยุงในเวลากลางคืนหลวงพ่อสังวานเขมโกนั้นท่านถือการอยู่ป่าช้าเป็นวัดถือผ้าสามผืนฉันอาหารมือเดียวผลเดียวในบาทและบิณฑบาตเป็นวัดครั้นถึงเวลาออกบิณฑบาตท่านก็บิณฑบาตแต่เช้าโดยออกเดินจากประชาวัดบ้านถึงมาจนถึงประตูน้ำบ้างบางวันก็เลยมาจนถึงตลาดสามชุกบ้างก็มีบางครั้งสังขารไม่อำนวยแต่ท่านก็ไม่ขาดในการบิณฑบาตเมื่อเวทนาเกิดขึ้นขณะกำลังบิณฑบาตท่านก็อาศัยไออุ่นที่ระอุออกมาจากบาทอ่างทองเพื่อระงับเวทนาที่เกิดขึ้นจนกว่าจะกลับถึงที่พักท่านเล่าว่าเมื่อครั้งที่ท่านปฏิบัติอยู่ประชาวัดบ้านถึงนั้นชาวบ้านเรียกประชานั้นว่าประชาผีดิบเพราะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือใกล้ๆกันนั้นชาวบ้านก็จะนำศพผู้ที่ตายมาฝังไว้ในประชาแห่งนี้ความน่ากลัวของประชาผีดิบแห่งนี้เป็นที่เลื่องลือท่านเล่าว่าบางคืนขณะที่นั่งภาวนาอยู่ในยามดึกสนั่นมีลมแรงแรงกระทั่งกิ่งไม้ใหญ่โดนลมพัดหักดังสนั่นไปทั่วทั้งป่าช้าแต่ท่านก็ไม่ทิ้งองค์ภาวนากลับภาวนาถี่ยิ่งขึ้นเพื่อนำพระพุทธคุณมาเป็นที่พึ่งที่ระลึกจนลำคอแห้งผากท่านเล่าว่าบางทีก็มาเปิดมุ้งเฉยเฉยอย่างนั้นเองท่านอยู่ป่าช้าท่านฉันอาหารหนเดียวเมื่อท่านได้อาหารมาท่านก็จะเลือกเอาแต่เฉพาะอาหารที่ประณีตสำหรับถวายแก่ครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อมหาทองและพระชราอีกรูปหนึ่งโดยจะอุ่นอาหารให้ร้อนถวายแก่ครูบาอาจารย์ส่วนตัวท่านเองบางครั้งอาหารที่เหลือจากถวายครูบาอาจารย์เท่านั้นแต่ท่านก็ฉันได้เพราะเป็นไปเพื่อการบรรเทาทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นและเป็นไปเพื่อการประพฤติปฏิบัติธรรมเท่านั้นกับครูบาอาจารย์ท่านเล่าว่าท่านต้มน้ำร้อนให้ครูบาอาจารย์ฉันส่วนตัวท่านเองฉันน้ำเปล่าท่านยกย่องและไม่ตีเสมอครูบาอาจารย์จะไปไหนท่านก็ลาจะมาท่านก็กราบจนกระทั่งทุกวันนี้ท่านได้นำเอาสรีระของหลวงพ่อมหาทองขึ้นไปสักการะบนเรือสุพรรณหงส์และท่านเองก็ประพฤติตัวเป็นผู้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์เสมอมาคือมีความเอาใจใส่ต่อครูบาอาจารย์จวบจนกระทั่งหลวงพ่อมหาทองได้ละสังขารไป
วงพ่อสังวานได้รับการผ่าตัดถึง2ครั้งจึงทำให้ท่านแพ้ยาเป็นเหตุให้ท่านต้องฉันอาหารมื้อเดียวไม่ได้ท่านเคยเล่าว่าเสียดายที่ฉันหนเดียวไม่ได้เสียดายที่ตัวเองทำอย่างนั้นไม่ได้ซะแล้วเพราะความแก่ท่านพร่ำสอนลูกศิษย์อยู่เสมอในการที่จะให้รู้จักถึงคุณสันโดษทำให้กายเบาจิตเบาสมาธิเกิดง่ายคือการฉันอาหารหนเดียวนั้นเป็นธุดงควัตข้อหนึ่งท่านกล่าวว่ายังหนุ่มยังสาวอยู่ยังมีกำลังก็ให้ปฏิบัติกันให้ทำข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์เพราะถ้าความแก่ชรามาเยือนเราเมื่อไหร่แล้วจะทำให้เสียใจที่ทำไม่ได้ส่วนผู้ที่มีโรคหรือผู้ที่ชราท่านก็มิได้บังคับยาขนานเอกท่านกล่าวถึงยาขนานเอกอยู่ชนิดหนึ่งคือสมอดองหน้ามูดเน่าอันเป็นหนึ่งในนิสัยสี่ซึ่งเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของบรรพชิตและเป็นยาดั้งเดิมมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลยามใดที่ท่านมีเวทนาอันเกิดจากอาพาธท่านก็ได้อาศัยยาดังกล่าวบรรเทาทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นแต่ยาขนานเอกที่นับว่าเอกที่สุดคือธรรมโอสถยามใดเมื่อท่านมีเวทนาเกิดขึ้นท่านก็ยกข้อธรรมข้อใดข้อหนึ่งขึ้นมาปรารภก็สามารถทำให้อาการอันเกิดจากโรคนั้นทุเลาลงได้ทุดงต่อมาท่านได้เดินทางออกจากป่าช้าวัดบ้านถึงด้วยเหตุที่มีการปรับปรุงบริเวณป่าช้าให้มีความเหมาะสมท่านจึงย้ายมาสู่วัดทุ่งสามัคคีธรรมอันเป็นวัดบ้านเกิดของท่านเพื่อที่จะโปรดญาติโยมของท่านตามที่บรรดาญาติโยมได้นิมนต์เอาไว้ถึงแม้ว่าหลวงพ่อจะต้องออกจากป่าช้ามาก็ตามแต่ท่านก็ไม่ได้ละเลยหรือทอดทุระในภาคปฏิบัติแม้แต่น้อยถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็ให้นึกถึงคำของท่านที่ได้กล่าวว่านักปฏิบัติจะทิ้งการปฏิบัติไม่ได้จนกว่าจะหมดลมท่านเองก็เป็นเช่นนั้นเมื่อท่านมาอยู่วัดทุ่งสามัคคีธรรมมีโอกาสหาความวิเวกคราใดท่านก็เจริญภาวนาสมาธิอยู่เสมอครั้งหนึ่งขณะที่ท่านกำลังภาวนาอยู่ในวิหารหลังเก่าภายในวัดท่านเป็นคนบ้านนี้ก็ย่อมจะมีคนอยากทดสอบเป็นธรรมดาหรืออยากจะแกล้งลองหรือด้วยเหตุใดไม่ทราบได้ชายผู้หนึ่งเห็นท่านภาวนาอยู่ก็จับตัวท่านหมุนมานั่งอยู่บนเก้าอี้ตัดผมท่านเล่าว่าท่านไม่มีจิตคิดโกรธเลยจนล่วงเลยมานานแล้วก็ตามท่านก็ยังไม่มีความโกรธต่อชายผู้นั้นท่านกล่าวว่าจิตที่ปราศจากความโกรธอันเป็นเสมือนเครื่องเสียดแทงสัตว์โลกเกิดขึ้นกับผู้ใดผู้นั้นย่อมเป็นผู้มีความสุขจะอยู่ตรงไหนก็ดีจะไปที่ใดก็ดีเป็นสุขโตนับได้ว่าหลวงพ่อสังวานเขมโกเป็นผู้มีธรรมอันเป็นเกษมโดยแท้ไม่นานท่านก็ออกเดินทางจากวัดทุ่งไปอีกโดยท่านตั้งใจว่าจะมุ่งไปทางเหนือท่านทุดงไปเจอวัดเขาสารพัดดีโดยเดินเลาะตามทางน้ำไหลที่ไหลลงมาขึ้นไปสู่ยอดเขาท่านก็ได้พบรอยพระพุทธบาทตลอดจนซากอิฐเก่าๆบนยอดเขาสารพัดดีนั่นเองก่อนที่ท่านจะเดินทางมายังเขาสารพัดดีนั้นท่านยังได้เคยทุดงลงไปทางภาคใต้จนถึงชุมพรครั้งหนึ่งท่านได้มีโอกาสไปแวะที่เพชรบุรีที่สำนักวัดถ้ำแกลบและท่านก็ได้นำเอาข้อปฏิบัติสำหรับอุบาสิกาแม่ชีมาด้วยท่านมีความเมตตาต่อลูกผู้หญิงเป็นอย่างยิ่งด้วยเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความทุกข์มากกว่าบุรุษเพศทั่วไปท่านจะเน้นเสมอต่อข้อวัดปฏิบัติเช่นการไม่อนุญาตให้ไปไหนมาไหนลำพังแต่ผู้เดียวต้องมีเพื่อนพรหมจรรย์ไปเป็นเพื่อนด้วยเพราะการไปไหนมาไหนคนเดียวนั้นผิดระเบียบวินัยและอาจจะมีภัยอันตรายเกิดขึ้นได้
แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือจะได้กันคนชั่วไม่ให้ไปทำเรื่องเสื่อมเสียแต่ต้นการเข้ามาศึกษาในสำนักท่านก็เปิดโอกาสให้ลูกผู้หญิงได้เข้ามาศึกษาได้อย่างเต็มที่เพราะท่านถือว่าจะเป็นหญิงหรือชายมีอาการครบ32ซึ่งท่านกล่าวว่าเป็นผู้มีพระไตรปิฎกงดงามสมบูรณ์แล้วก็สามารถรองรับมรรคผลได้เหมือนกันสามารถทำกายใจให้เป็นพระได้เช่นกันแต่จะต้องทำตามข้อระเบียบวินัยหรือข้อกติกาที่ได้วางไว้แม้แต่ตัวท่านเองท่านก็ทำตามธรรมวินัยท่านจะไปไหนท่านก็ยังต้องลาหมู่พระภิกษุสงฆ์ตลอดจนแม่ชีทั้งหลายท่านก็กระทำเป็นเยี่ยงอย่างหลังจากนั้นมาท่านก็ได้ตั้งสำนักปฏิบัติขึ้นที่เขาสารพัดดีมีพระภิกษุสามเณรและแม่ชีเป็นจำนวนมากมีการเข้าห้องปฏิบัติเก็บอารมณ์ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ท่านได้วางไว้ให้เป็นแนวทางแก่บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้กระทำกันต่อมีกิจที่จะต้องไปนอกวัดท่านก็ต้องออกเดินทางแต่เช้าถึงอย่างไรท่านก็จะต้องให้ธรรมะอยู่เสมอแม้จะไม่มากก็ตามถ้าพูดถึงกิจนิมนต์นอกวัดท่านก็จะไปทุกที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านไหนในที่นี้อดที่จะกล่าวถึงไม่ได้คือครั้งหนึ่งที่ท่านไปกิจนิมนต์ที่กรุงเทพกลับมาก็มีผู้เข้าไปกราบท่านและถามถึงว่าท่านไปกิจนิมนต์ที่ไหนมาท่านก็ตอบว่ากรุงเทพแต่ไม่รู้ว่าเป็นบ้านใครก็เป็นเรื่องที่เราพอจะทราบกันได้ว่าท่านไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ว่าจะเป็นใครก็มีใจเสมอเหมือนกันทุกคนคือมีจิตอันเปี่ยมไปด้วยเมตตาต่อทุกคนการใดถ้าท่านจะสงเคราะห์ต่อบุคคลใดได้เพื่อที่จะให้บุคคลนั้นมีศรัทธาในพระศาสนาเพื่อให้เกิดความเลื่อมใสในคำสอนอันเป็นเหตุให้ตั้งจิตระลึกถึงศีล
สมาธิปัญญาท่านก็จะไม่ละเลยในการนั้นท่านเป็นกัลยาณมิตรผู้ชี้ช่องทางที่จะทำให้เราเป็นผู้มีศีลมีสมาธิเกิดปัญญาอยู่เสมอท่านเคยกล่าวอยู่เสมอว่าท่านพูดเพื่อเคาะกิเลสให้ดับไม่ใช่เคาะกิเลสให้เกิดนอกจากท่านจะต้องมีจิตนอกวัดแล้ววันใดที่ท่านไม่มีจิตนอกวัดหลังจากที่ท่านฉันอาหารและให้ธรรมะแก่บรรดาผู้เข้ามาถวายอาหารเช้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านก็จะแบ่งเศษอาหารที่เหลือให้ทานแก่สุนัขบ้างไก่บ้างด้วยตัวของท่านเองจากนั้นท่านก็จะตรวจงานการสร้างภายในวัดและงานอื่นๆอีกมากมายอนุสรณ์สถานและเสนาสนะวัดเขาสารพัดดีที่เราทั้งหลายได้รู้จักกันนั้นหลวงพ่อสว่างเป็นผู้ทุดงไปยังที่นั่นและเป็นผู้บูรณะสร้างทางขึ้นสู่ยอดเขาปรับปรุงเสนาสนะตลอดจนสร้างหอประชุมสงฆ์เป็นรูปมณฑปสามมุขอันสง่างามซึ่งเป็นที่สำหรับประชุมและสวดมนต์ของพระภิกษุสามเณรซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของวัดเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมมาจนกระทั่งทุกวันนี้หลังจากนั้นมาท่านก็ได้เดินทางกลับมาสร้างพระอุโบสถที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมและด้วยบารมีธรรมของท่านการสร้างพระอุโบสถจึงได้สำเร็จลงโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาพินดามาศเสด็จมาเป็นองค์ประธานในการผูกพัตตสีมาในครั้งนั้นด้วยและเป็นที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่งานดังกล่าวมีการเฉลิมฉลองตลอด9วัน9คืนด้วยการแสดงธรรมปฏิบัติกรรมฐานมีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมถึง 3,000 คนและไม่มีมหรสพใดๆทั้งสิ้นนอกจากนี้เสนาสนะอื่นๆเช่นวิหารศาลาแก้วปฏิบัติธรรมเรือสุพรรณหงส์ซึ่งสามารถเป็นที่บรรจุน้ำแท่งน้ำเป็นรูปบาตรเรือสุพรรณพระกรรมฐานอันเป็นเสนาสนะสถานแห่งใหม่ที่กำลังดำเนินการสร้างอยู่ในขณะนี้การก่อสร้างของท่านนั้นเป็นรูปแบบที่แฝงไปด้วยศิลปะที่เป็นปริศนาธรรมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปฏิปทาที่ได้มาจากการปฏิบัติของท่านทั้งสิ้นท่านไม่รู้หนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้แต่ท่านมีปรีชาชาญในการทำงานและทำจิตได้เป็นอย่างดีการสร้างถาวรวัตถุต่างๆท่านก็มิได้อาศัยวิศวกรหรือสถาปนิกใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นปฏิปทาภาพปฏิบัติแบบคนไม่รู้หนังสือจริงๆแล้วเราท่านทั้งหลายที่รู้แล้วรู้อีกเป็นอย่างไรบ้างควรคิดตรึกตรองให้ดีท่านรู้อย่างพระท่านอดอัดอุดและคุณธรรมอันเปี่ยมไปด้วยพรหมวิหารธรรมอันมีขันติธรรมเป็นที่สูงสุดของท่านนั้นมากมายหาประมาณมิได้สมควรที่จะดำเนินตามเพื่อความสุขความเจริญในธรรมของทุกคนพรหมวิหารธรรมเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาคือพรหมวิหารธรรมอันเป็นวิหารธรรมเป็นที่เข้าไปตั้งอยู่ในกายใจของท่านท่านมักจะกล่าวอยู่เสมอว่าธรรมข้อนี้เป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่และท่านก็จะมีคำถามที่ถามอยู่เสมอว่าธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่มีอะไรใครรู้บ้างและท่านก็จะกล่าวต่อไปอีกว่าไม่มีใครตอบได้เพราะเรื่องนี้ถ้าไม่มีอยู่ในจิตใจของใครแล้วก็ไม่สามารถเข้าใจและตอบออกมาได้ท่านมีปกติเป็นผู้ไม่มีโทษไม่เบียดเบียนใครทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นใครเป็นลูกศิษย์ที่มาใหม่หรืออยู่เก่าก็ตามท่านก็ให้ความเมตตาเสมือนกันทั้งสิ้นจะทำดีมากดีน้อยดีปานกลางหรือจะเป็นที่หนักอกหนักใจต่อท่านก็ไม่แสดงท่าทีให้เห็น
กลับเสมอต้นเสมอปลายกับบุคคลผู้นั้นจนบางครั้งทำให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจในตัวท่านก็เลยมองเห็นไปว่าท่านแสดงออกต่อบุคคลที่ไม่ถูกต้องหรือคนที่มีความผิดว่าเขาไม่ได้มีความผิดอะไรเลยท่านได้กล่าวประโยคหนึ่งท่ามกลางคณะศิษย์ที่เป็นทั้งพระภิกษุสามเณรและแม่ชีว่าพระพุทธองค์มีพุทธดำรัสว่าพระองค์รักราหุลเท่าใดก็รักเทวทัตเท่านั้นหลวงพ่อกล่าวต่อไปอีกว่าพุทธดำรัสประโยคนี้ของพระพุทธเจ้าดังกึกก้องอยู่ในใจของท่านเสมอนับได้ว่าการแสดงออกด้วยกริยาวาจาและน้ำใจไมตรีที่หลวงพ่อมีต่อทุกบุคคลนั้นนับเป็นที่ซาบซึ้งใจในเมตตาธรรมอันเต็มไปด้วยพรหมวิหารธรรมของหลวงพ่อเป็นอย่างยิ่งวิชาครูของครูบาอาจารย์ความเป็นครูบาอาจารย์นั้นถ้าจะมองกันตามความเป็นจริงแล้วหลวงพ่อสังวาลเขมโกท่านเป็นผู้ที่มีความเป็นครูบาอาจารย์อย่างเต็มบริบูรณ์คนเรานั้นการที่จะยอมรับใครถึงกับยกย่องให้เป็นปูชนียบุคคลเป็นที่สักการะบูชาเป็นพรหมของลูกศิษย์เป็นผู้จุดดวงประทีปเป็นผู้มีพระคุณรองลงมาจากพ่อแม่อันเป็นพระอรหันต์ของลูกนั้นก็ต้องมีคุณธรรมอันเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์ใจและมีพรหมวิหารธรรมอันเป็นธรรมเครื่องอยู่ของผู้ใหญ่ดังที่ท่านกล่าวถึงอยู่เสมอการที่จะสั่งสอนคนให้เป็นคนดีการสร้างคนให้เป็นพระนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ใช่ง่ายนะท่านเคยกล่าวถึงอยู่เสมอว่าคนทุกคนนั้นต่างก็มีกิเลสด้วยกันทั้งสิ้นแต่สามารถจะทำให้หมดไปได้ท่านเองก็เป็นเหมือนกับเราท่านนี่แหละเมื่อได้มาฝึกหัดขัดเกลารักษาศีลฝึกสมาธิให้ตรงตามมรรคาปฏิปทาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ค้นคว้าไว้ให้เราได้กระทำตามเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความดับก็สามารถกระทำตนให้เป็นพระได้อย่างสมบูรณ์คนที่จะสอนคนให้เป็นพระได้นั้นตนเองก็ต้องเป็นพระซะก่อนเหมือนคนที่จะสอนให้คนอื่นหมดกิเลสตนเองก็จะต้องเอากิเลสของตนออกซะก่อนจึงจะสอนให้ผู้อื่นหมดกิเลสได้กิเลสนั้นถ้าเราไม่เอาให้มันราบมันก็จะเอาเราราบเหมือนกันท่านกล่าวอย่างนี้ความเป็นผู้มีวิชาครูของท่านนั้นสามารถถ่ายทอดให้แก่ลูกศิษย์ได้ทั้งเรื่องภายในและภายนอกซึ่งสามารถแจกแจงได้อย่างละเอียดตามภูมิธรรมภูมิปัญญาของผู้ที่จะรับฟังธรรมะของท่านที่ได้บรรยายออกมาแต่ละครั้งถ้าจะสังเกตกันให้ดีแล้วจะเป็นปัจจุบันธรรมซึ่งเป็นส่วนใหญ่และเป็นธรรมะที่แสดงถึงเบื้องต้นคือเหตุท่ามกลางคือการดำเนินเรื่องราวอันเนื่องมาจากเหตุจนถึงที่สุดคือความที่จะทำให้พ้นจากเหตุนั้นๆอันเป็นทางพ้นจากความทุกข์ที่ได้เกิดขึ้นจากการกระทำตามเหตุนั้นๆและคำอธิบายของท่านนั้นจะไม่นอกรูปนอกแบบพระผู้มีพระภาคเจ้าเลยทุกครั้งที่ท่านแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่ชนกลุ่มใดคณะใดหลักการดำเนินของจิตที่ท่านจะไม่ทิ้งคือความระลึกอยู่ว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระอริยสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจอันเป็นหัวใจของชาวพุทธทั้งปวงท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เป็นนิดโอกาสใดที่ท่านไปแสดงธรรมหรือต้องไปอยู่ท่ามกลางที่ประชุมใดท่านก็จะแสดงความเป็นผู้มีโสรจธรรมอันสงบเสงี่ยมงดงามยิ่งนักไม่เป็นผู้ยกตัวไม่เป็นผู้อวดตัวและไม่เย่อหยิ่งแม้กระทั่งการกล่าวธรรมะท่านเคยกล่าวว่าก่อนนั้นที่หลวงปู่สงฆ์พรหมสโรยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ที่ท่านให้ความเคารพและยกย่องว่าเป็นครูบาอาจารย์ของท่านองค์หนึ่งหลวงพ่อท่านก็ไม่เคยแสดงธรรมในที่ใดเลยเพราะถือว่าครูบาอาจารย์ยังอยู่จนกระทั่งหลวงปู่สงฆ์สิ้นลงท่านจึงได้แสดงธรรม
นับว่าท่านเป็นผู้ไม่อวดตัวทั้งที่ท่านมีดีที่ควรอวดเป็นอย่างยิ่งท่านเป็นผู้ไม่อวดตัวและไม่ยกตนข่มใครได้มีพระผู้ใหญ่ผู้มีคุณธรรมอันสูงสุดเป็นที่เคารพกราบไหว้ของคนทั่วไปได้ประกาศมอบสิทธิ์ขาดในการเมื่อท่านหมดวาระลงโดยให้หลวงพ่อสังวานท่านเป็นผู้ดำเนินการในเรื่องสรีระของพระเถระผู้นั้นในการนั้นพระเถระองค์นั้นได้ประกาศท่ามกลางพระสงฆ์ถึง500รูปว่าท่านได้เดินทางมาทั่วแล้วมาเจอพระดีเมืองสุพรรณแต่ท่านก็ตั้งใจที่จะมอบสังขารให้เมื่อท่านสิ้นลงแต่กระนั้นก็ตามความที่หลวงพ่อสังวานท่านเป็นผู้ไม่โอ้อวดตัวมิได้แสดงตัวเป็นเจ้าข้าวเจ้าของสิทธิ์ดังกล่าวแต่ท่านกลับทำไปตามธรรมะทั้งสิ้นความอ่อนน้อมของท่านนั้นจะมีต่อพระรัตนตรัยและพระธรรมคำสั่งสอนอยู่เสมอซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของพระพุทธองค์คือความไม่ละเมิดในศีลขาวินัยต่างๆท่านก็จะกระทำเป็นยิ่งอย่างการแสดงออกกับมาตุคามท่านก็ได้กระทำตามโดยไม่ทำตัวสนิทชิดชินเป็นไปตามพระธรรมวินัยทั้งสิ้นการแสดงออกในศีลาจารวัตรของท่านเพียบพร้อมไปด้วยความงดงามแห่งธรรมะที่เราพระภิกษุสามเณรอุบาสิกาแม่ชีควรถือเป็นแบบอย่างท่านเป็นพ่อพิมพ์ที่ถูกต้องตามแบบฉบับของธรรมวินัยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆท่านก็จะรักษาไว้เสมอการเข้าไปสู่ตระกูลใดเพื่อสงเคราะห์หรือในการถวายภัตตาหารหรือเพื่อแสดงธรรมเมื่อเสร็จศาสนกิจนั้นแล้วท่านก็จะไม่พิรีพิไรเพื่อหาเหตุอื่นเหตุใดมาทำความสนิทชิดชินหรือคุ้นเคยกับตระกูลนั้นๆเลยแต่จะสำรวมกิริยาวาจาอยู่เสมอเมื่อกล่าวสัมโมทนียกถาจบลงแล้วก็จะลากลับทันทีหลวงพ่อท่านเคยกล่าวสอนแก่ลูกศิษย์ว่าไม่ให้ชูงวงเข้าบ้านศรัทธาไม่ศรัทธาไม่งอท่านกล้ายืนยันอย่างนี้เพราะความเป็นพระสงฆ์ทรงพระวินัยนั้นต้องปลูกศรัทธาไม่ใช่เรียกร้องศรัทธาถ้าเป็นพระดีถือศีลดีสมาธิมีพระวินัยดีปัญญาดีนั่นแหละถึงจะถูกดีถึงใครชมว่าดีพูดธรรมะได้เว้นแต่ศีลไม่ดีสมาธิไม่มีพระวินัยไม่ดีก็ไม่ถูกดีเปรียบเสมือนพูดธรรมะได้แต่ปฏิบัติไม่ได้ก็คว้าน้ำเหลวใครจะชมสักเท่าไหร่ก็ป่วยการกลิ่นศีลนั้นหอมทั้งทวนลมและตามลมหอมไปถึงพรหมโลกถึงพระนิพพานถ้าไม่ถูกศีลถูกธรรมก็หมดความหมายผู้ที่เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์นั้นหรือผู้ใหญ่ทั่วไปก็ตามจะใช้ธรรมะบทหนึ่งแก่ผู้เป็นลูกหรือผู้น้อยคือขันติธรรมซึ่งเป็นธรรมบทหนึ่งที่จะต้องใช้อยู่ทุกขณะจิตก็ว่าได้นี่ก็เป็นเครื่องแสดงออกของความมีวิชาครูของหลวงพ่ออีกอย่างหนึ่งท่านเคยกล่าวว่าคนเป็นครูบาอาจารย์คนนั้นหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ตามต้องให้เหมือนหนังช้างซึ่งมีความหนาวานช้างจะสับจะโขกอย่างไรก็ได้จะขี่หลังขี่คอหรือเหยียบย่ำกระทั่งศีรษะก็ได้อันควานช้างนั้นได้เป็นผู้ให้อาหารแก่ช้างแค่มือครึ่งมือแต่ช้างสิให้คุณแก่ควานมากมายให้จนกระทั่งตัวตายกระดูกงาอะไรต่อมีอะไรอีกหลายอย่างก็ยังเป็นสิ่งที่จะเป็นเงินเป็นทองให้อย่างมากมายหาประมาณไม่ได้กับแค่ใบไผ่หรือผลไม้หรืออ้อยที่ควานนำมาให้แก่ช้างควานก็สามารถสับโคกเหยียบย่ำได้ตามที่ตนปรารถนาเหมือนไม่มีความหมายเหมือนไม่รู้คุณเปรียบเสมือนศิษย์กับอาจารย์ครูบาอาจารย์นั้นท่านเป็นผู้มีพระคุณเป็นผู้ให้ความรู้สั่งสอนศิลปะวิทยาอันวิจิตรพิสดารจากการที่ท่านเข้าไปศึกษาค้นคว้าตามแนวทางของพระผู้มีพระภาคเจ้าในปัจฉามาถึงกว่า6ปีการเปิดเผยวิชาความรู้ในอันที่จะถ่ายถอนอวิชชาไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั้นเป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อจิตวิญญาณ
แต่ความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดของแต่ละคนท่านมีความรู้อย่างไรท่านก็จะให้อย่างนั้นโดยไม่ปิดบังและให้โดยปราศจากอคติทั้งหลายให้ไปตามจริงตามปัญญาที่จะรับได้ท่านภาคเพียรสอนแล้วสอนอีกพร่ำบอกแล้วบอกอีกอย่างไม่เบื่อหน่ายจะเป็นผู้ที่อยู่ร่วมอาวาสหรือเป็นผู้มาจากที่ไกลท่านก็ไม่อิจฉาระอาใจในการที่จะกล่าวธรรมะของพระผู้มีพระภาคเจ้าให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าไปสอบถามจะถามด้วยว่าลองภูมิปัญญาจะมาทำกริยาล่วงเกินหรือวาจาอันดูแคลนไปตามภาษาว่าท่านเป็นพระบ้านนอกไม่รู้หนังสือท่านก็ไม่ถือสาเสมือนช้างที่ควานจะสับโคกอย่างไรก็รู้ว่าให้อาหารตนอยู่ไม่คิดทำร้ายผู้มีคุณท่านเจริญพรหมวิหารอันมีเมตตาเป็นเบื้องต้นพิชิตมารผู้มีความหยาบคายด้วยวิถีทางของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเทศนาปาฏิหาริย์แก่ผู้เบาปัญญาจนคลายมานะทิฏฐิและยอมรับฟังตลอดจนกระทำตามด้วยความอ่อนน้อมได้ท่านเป็นผู้มีขันติธรรมอันสูงส่งใครจะทำอย่างไรท่านก็มีความอดกลั้นและอดทนเป็นเลิศเป็นปกติของท่านครั้งหนึ่งเมื่อท่านยังถือธุดงควัตปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าช้าวัดบ้านถึงนั้นเช้าวันหนึ่งขณะที่ท่านกำลังบิณฑบาตอยู่มีผู้พูดจาเบียดเบียนท่านว่าท่านเป็นภิกษุสองจำพวกเป็นผู้ว่ายากสอนยากหัวดื้อหัวรั้นท่านก็นิ่งฟังโดยอาการสงบเฉยอันเป็นกริยาของสภาวะจิตที่รู้ว่ารู้เฉยรู้เฉยแล้วหลีกไปเมื่อคนที่พูดเห็นท่านมีกริยาอย่างนั้นก็เปลี่ยนทีท่าใหม่โดยนิมนต์ให้ท่านหยุดรับอาหารบิณฑบาตของเขานี่แหละผลที่ว่ารู้เฉยรู้เฉยเที่ยงละแม้ในบางโอกาสมีผู้มาจ้วงจับท่านถึงเรื่องต่างๆถึงในอาวาสท่านก็ไม่โต้ตอบท่านมักจะสอนอยู่เสมอว่าใครจะว่าเราดีเราชั่วนั้นไม่ใช่อยู่ที่คนพูดแต่อยู่ที่การกระทําของเราต่างหากถ้าหากเขาว่าเราดีแต่แล้วเราดีไม่จริงก็ไม่มีความหมายแต่หากเขาว่าเราชั่วถ้าเราไม่ได้ทําความชั่วก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจผู้มีศีลที่ดีนั้นย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรมทั้งปวงควรสำรวมระวังจิตระลึกอยู่ว่าเราเป็นผู้มีศีลจึงจะดีกายวาจาใจเรียบร้อยได้ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลศีล นั้นเป็นพระขันธ์ไฉแก้วเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติให้เข้าถึงเทวโลกสมบัติและพระนิพพานสมบัติได้ง่ายที่สุดนี่แหละหลวงพ่อสังวานเป็นผู้มีปกติอย่างนี้ท่านเป็นผู้ให้ท่านเป็นผู้มีใจอันบริสุทธิ์ท่านเป็นผู้ไม่มีพยาบาทท่านกล่าวว่าลูกศิษย์ได้ดีมีความดีท่านก็ดีใจแต่ถ้าลูกศิษย์ไม่ดีท่านก็ได้แต่สลดใจเพราะจะต้องไปสู่ทุกข์เป็นแน่ท่านไม่ซ้ำเติมใครลูกศิษย์ทำดีทำถูกต้องท่านก็จะยกให้เป็นที่ปรากฏท่านไม่มีอิจฉาคือความโกรธความชิงชังหรือความริษยาผู้ใดเข้ามาศึกษาเข้ามาสู่ธรรมวินัยท่านก็จะชี้โทษของไฟนรกทั้งสามกองคือไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะท่านจะกล่าวให้ได้ยินได้ฟังอยู่เสมอในเวลาที่ท่านพรมน้ำพระพุทธมนต์ท่านจะกล่าวขณะที่พรมน้ำพระพุทธมนต์ว่าดับไฟนรกสามกองให้แก่ผู้ที่ไปมาอยู่เสมอหลวงพ่อท่านจะแทรกพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการถวายข้าวพระพุทธที่จะต้องจัดเป็นสำรับท่านก็ไม่ปฏิเสธเพราะการกระทำอะไรก็ตามท่านก็จะปลูกฝังให้ทุกคนได้รู้จักระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอการนั้นจึงจะสำเร็จและเป็นไปได้ดีแม้การเจริญกรรมฐาน
ท่านก็สอนให้ระลึกถึงพระพุทธคุณอยู่เสมอท่านกล่าวว่าการอุปกิเลสสิ่งที่ท่านจะไม่รู้เฉยและนิ่งนอนใจคือใครจ้วงจาบเหยียบย่ำพระธรรมวินัยหรือละเมิดสิกขาบทน้อยใหญ่หรือการล่วงต่อกติกาซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนเป็นคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วท่านก็ไม่ทำตนเป็นผู้รู้เฉยหรือนิ่งนอนใจแต่ท่านจะว่ากล่าวตักเตือนผู้ที่กระทำละเมิดนั้นให้กระทำคืนหรือให้สติแก่ผู้นั้นและยังแนะนำให้หมู่ศิษย์ทำตัวเป็นตาสับปะรดโดยท่านกล่าวว่าท่านจะเป็นหัวสับปะรดเองแล้วให้ตาสับปะรดนั้นช่วยกันดูสิ่งใดที่จะเป็นภัยต่อพระพุทธศาสนาต่อพระธรรมวินัยก็ให้ช่วยกันดูช่วยกันบอกเห็นผู้ใดล่วงเกินธรรมวินัยก็ให้ช่วยกันว่ากล่าวตักเตือนวินัยไม่มีปากธรรมวินัยเป็นหัวใจของศาสนาถ้าไม่ช่วยกันต่อไปเราก็คงจะไม่มีพระพุทธศาสนาไว้ให้เป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานในภายหน้าท่านมองเห็นภัยและเคร่งครัดที่จะไม่ให้ผู้ปฏิบัติคุ้นเคยต่อสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อพรหมจรรย์ท่านกล่าวว่าถ้าความเสียหายในเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ใดคนดีๆก็จะพลอยอดข้าวไปด้วยและท่านจะกล่าวยืนยันอยู่เสมอว่าไม่พูดธรรมพูดวินัยไม่เจริญหลวงพ่อท่านมีตาข่ายยานถี่สิ่งใดที่นี้ผู้มีศรัทธาถวายมาถึงจะเป็นเพียงสลึงก็มีคุณค่าท่านก็จะนำมาเพื่อเพิ่มพูนสร้างกองบุญกองกุศลในพระพุทธศาสนาทั้งสิ้นท่านกล่าวว่าเราต้องรักศรัทธาไทยตามรอยครูบาอาจารย์การที่จะตามรอยครูบาอาจารย์ได้นั้นไม่ใช่เป็นเรื่องยากเพราะเราทั้งหลายต่างก็มีพระพุทธเจ้าเป็นบรมครูเอกของโลกเป็นศาสดาองค์สำคัญที่สุดในโลกซึ่งสามารถสั่งสอนได้ทั้งมนุษย์และเทวดาทั้งหลายความเป็นมหัศจรรย์ของพระองค์ท่านนั้นเป็นที่ปรากฏแต่การที่จะกระทำตามนั้นจะต้องกระทำตามคำสอนทำตามธรรมวินัยที่ท่านได้วางไว้โดยแท้จริงถึงจะถึงที่สุดแห่งทุกได้หลวงพ่อท่านกล่าวว่าเปรียบเสมือนพระพุทธเจ้าท่านเป็นพ่อแม่ของเราท่านทำนาไว้ดีแล้วตอหลักในที่นาท่านก็ได้หักร้างถางคงไว้ดีแล้วเราก็เพียงแค่ทำต่อจากท่านจะไม่ดีได้อย่างไรก็ต้องได้ดีเพราะพระธรรมคำสั่งสอนของท่านตรัสไว้ดีแล้วเมื่อนาดีข้าวปลูกก็ดีก็ยอมจะเป็นมรรคเป็นผลก็เช่นกันเมื่อนาดีแต่ข้าวปลูกไม่ดีไม่มันทวนมันดูแลผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมต่างกันมรรคผลก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทำตามที่ท่านสั่งสอนเรายังเป็นเสขะบุคคลอยู่ก็ต้องรักษาศีลเจริญภาวนาสมาธิจึงจะขัดเกลากิเลสได้บวชเรียนแล้วก็ต้องมีการกระทำมีการประพฤติปฏิบัติกันให้จริงจังเพราะเวลาไปสู่ทุกข์ท่านก็ตามไปช่วยไม่ได้ช่วยได้ก็แต่ขณะปัจจุบันนี้คือเราทั้งหลายก็ต้องทำตามคำสอนนี่แหละเราอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่ทำตามที่ท่านบอกท่านสั่งสอนก็เหมือนเราฆ่าตัวเองการกระทำที่ค้านคำสอนนั้นความวิบัติทั้งหลายก็จะตามมานั่นคือศีลวิบัติจิตวิบัติทิฏฐิวิบัติคนเราอยู่ด้วยกันก็ไม่รู้จักกันท่านกล่าวอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปฏิบัติโดยแท้สิกขาน้อยใหญ่ท่านก็ไม่ละเมิดแต่ถ้าเราไม่ทำตามคำสั่งสอนสิกขาบทน้อยใหญ่ก็ไม่เอาใช้ใส่ธรรมวินัยข้อกติกาก็ละเมิดทอดทุระในกิจที่จะเป็นสมณธรรมคลุกคลีแต่เรื่องอันเป็นเหตุให้เป็นข้าศึกแห่งพรหมจรรย์แล้วเราจะไปรู้จักใจครูบาอาจารย์ได้อย่างไรท่านเป็นพระโพ
ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีข้อธุดงควัตและหลักปฏิบัติมาตลอดจวบจนวัยชราแต่สำหรับผู้ที่ไม่เคยสัมผัสธรรมะหรือทำตามข้อวัดปฏิบัติที่ท่านสั่งสอนแล้วจะเอาอะไรมารู้ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ต้องรู้จักสังเกตสังกาให้ดีอะไรที่ท่านพอใจก็ความเป็นผู้มีศีลดีนั่นแหละเป็นที่พอใจของท่านความเป็นผู้ที่ปฏิบัติดีนั่นแหละเป็นที่พอใจของท่านก้อนขันของท่านนั้นเป็นก้อนธรรมล้วนส่วนพวกเรามีอะไรมันมีแต่ขันห้าตัวสังขารปรุงแต่งล้วนเหมือนกันหมดแล้วมันจะเอาอะไรไปตามรอยครูบาอาจารย์ท่านได้ครูบาอาจารย์เป็นผู้ตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยแท้จริงถ้าเราปฏิบัติอย่างไม่แท้จริงไม่ลงทุนลงแรงที่จะขัดคอกิเลสกันบ้างแล้วเราจะพบของจริงหรือจะตามรอยครูบาอาจารย์กันได้หรือปฏิบัติแค่นึกแค่คิดเอานั้นไม่ได้ต้องมีการกระทำต้องมีสมณวัตรสมณธรรมถึงจะเกิดได้ถ้าไม่มีสมณวัตรธรรมที่เป็นของละเอียดจะเกิดได้อย่างไรคนเรานั้นท่านกล่าวว่ามีแต่คำพูดการกระทำไม่มีก็ใช้ไม่ได้คนเราจะดีโดยปราศจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์นั้นเป็นไปไม่ได้ท่านกล่าวยืนยันเพราะจิตคนเรานั้นมีเครื่องหมักดองอยู่ภายในคืออาสวะกิเลสกันทั้งสิ้นผู้เป็นพระอรหันต์ขีณาสพเจ้าทั้งหลายเท่านั้นที่จะเป็นผู้ปราศจากความเศร้าหมองของเครื่องหมักดองคืออาสวะกิเลสเราจะได้ดีโดยไม่มีผู้สอนผู้แนะนำนั้นไม่ได้แน่นอนเพราะแม้แต่พระอริยเจ้าทั้งหลายในการก่อนท่านยังต้องมีครูบาอาจารย์และยึดคำสั่งสอนของครูบาอาจารย์คือพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูเอกของโลกเป็นผู้ชี้บอกแนวทางขนรื้อสัตว์โลกออกจากห้วงน้ำคือตัณหาไปสู่ฝั่งพระนิพพานนับประมาณไม่ได้การกระทำใดๆทั้งคดีโลกและคดีธรรมก็ต้องยกครูยกอาจารย์กันทั้งสิ้นจึงจะเจริญมนุษย์เหล่านั้นถ้าขาดความกตัญญูกตเวทิตาคือการรู้คุณและกระทำตอบแทนผู้มีอุปการะมาก่อนเช่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็นับได้ว่าความเป็นมนุษย์ก็คงสิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอให้นักปฏิบัติทั้งหลายควรจะระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้จงหนักและการปฏิบัติทั้งหลายของท่านที่กระทำอยู่ก็จะได้เป็นสัมมาปฏิบัติมิใช่มิจฉาปฏิบัติอันเสมือนขวากหนามอันสำคัญที่จะทำให้เราต้องเดือดร้อนในภายหลังเรากินข้าวชาวบ้านทำงานของตัวเองสร้างบุญกุศลให้กับตัวเองไม่รวยคราวนี้แล้วจะไปรวยเมื่อไหร่ท่านเคยปรารภหลวงพ่อเป็นพระผู้มีอุดมคติธรรมการใดที่เป็นกิจเพื่อพระพุทธศาสนาเพื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าท่านก็จะไม่ละเลยที่จะทำสิ่งนั้นถึงแม้ว่าท่านจะต้องหมุนล้อธรรมจักรเพียงลำพังผู้เดียวก็ตามแต่ท่านก็ไม่ย่อท้อหลวงพ่อสังวานเขมโกได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจตลอดเสมอมาในอันที่จะได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งได้ดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วก็ตามแต่การประพฤติวัดปฏิบัติธรรมของท่านก็อยู่ในธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดสำรวมอยู่ในศีลาจารวัตรของสมณธรรมได้เป็นอย่างดีซึ่งสมควรแก่การยกย่องบูชาและเทิดทูนไว้เป็นปูชนียบุคคลที่จะเป็นแบบอย่างแก่บรรดาอนุชนรุ่นหลังตลอดจนศิษยานุศิษย์ได้เชื่อฟังและกระทำตามด้วยความเคารพอันเป็นคุณความดีแก่ตนเองและสมควรที่เราทั้งหลายผู้เป็นศิษย์
ควรจะสำนึกอย่างแน่นแฟนว่าครูบาอาจารย์ควรที่ต้องยกย่องและยกเว้นเป็นที่สุดปฏิปทาภาพปฏิบัติตลอดจนถึงความละเอียดละออในการอธิบายธรรมอันแตกฉานของท่านบ่งบอกถึงความมีปฏิสัมภิทาญาณอันสมบูรณ์ธุดงควัตที่ท่านได้กระทำมาก็เป็นที่หาได้ยากยิ่งนักในปัจจุบันการเข้าไปไต่สวนข้อธรรมในป่าช้าถึงกว่า6ปีแสดงให้เห็นได้ว่าขันติธรรมและธรรมะคือความข่มใจในอารมณ์ต่างๆอันเป็นตบะในตัวท่านนั้นเต็มเปี่ยมยากที่จะพัฒนาได้คุณธรรมความดีของท่านนั้นสมควรที่จะเป็นที่ยกย่องบูชาดังที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดโปรดอย่าเหยียบอย่าย่ำให้ช้ำจิตอย่าได้คิดทำกรรมทำล้างผลาญอาจารยะอุปชาจารย์มีคุณูปการคือบุคคลควรบูชาครูเหมือนคนแจวเรือเพื่อข้ามฟากอนุสรฝากอนุชนคนรุ่นหลังเมื่อได้ดีมีสุขชื่นทุกคืนวันจำให้มั่นอย่าเป็นศิษย์คิดล้างครู